นายธีระวงเจริญที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีลงจอบแรกเอามือเอาแรงภายใต้โครงการชลประทานเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ระยะที่1โคกหนองนาโมเดลเขตพื้นที่จังหวัด101ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าโครงการชลประทานเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ระยะที่1จัดขึ้นใน3จังหวัดนะคะประกอบด้วยจังหวัดศรีสะเกษสุรินทร์และ101จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนลาสีสไลและเขื่อนหัวนามีอาชีพที่ยั่งยืนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเน้นให้ชาวบ้านมีความรู้ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์มีการออกแบบผังแปลงตามหลักวิชาการและการจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบโดยมีกรมชลประทานเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการค่ะและล่าสุดเกษตรกรที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการนี้มีอยู่จำนวน112คนแบ่งเป็นเกษตรกรในพื้นที่เขื่อนลาสีสไลด์62คนและเกษตรกรในพื้นที่เขื่อนหัวนา45คนพื้นที่รวมทั้งสิ้น500ไร่การจัดงานในวันนี้จึงเป็นการดำเนินการในพื้นที่แปลงแรกค่ะของนางผากองธรรมเกษตรกรบ้านดอนสำราญตำบลยางคำอำเภอโพนทรายจังหวัด101ในพื้นที่3ไร่จากพื้นที่ของจังหวัด101 11แปลงเนื้อที่43ไร่และหลังจากนี้ก็จะมีการจัดโครงการระยะที่2และระยะที่3และระยะต่อไปจนกว่าจะครบจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพื่อที่จะให้เกษตรกรนั้นมีความเข้มแข็งแล้วก็ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอีกด้วยค่ะในพื้นที่ของสายหัวนากับลาสีสไลด์ครับซึ่งได้รับผลกระทบเนี่ยมายาวนาน29ปีที่เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เลยแต่มาถึงณเวลานี้นะครับทางพี่น้องที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็เข้าร่วมมือกับทางรัฐบาลจัดสรรเงินมาเนี่ยครับ13ล้านเพื่อที่จะมาสร้างต้นแบบของความสำเร็จก็คือเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์โคกหนองนาโมเดลซึ่งอาจารย์ยักษ์เนี่ยทำไว้แล้ว 6,000 กว่าตัวอย่างนะครับทั่วประเทศนะฮะ24ลุ่มน้ำงั้นในพื้นที่ที่แห้งแล้งแล้วก็ไม่มีน้ำเนี่ยนะเรามีความจำเป็นที่จะต้องบริหารจัดการน้ำให้เป็นพื้นที่ให้ได้ก็คือเก็บน้ำฝนจากฟ้าเนี่ยลงมาไว้ในพื้นที่นานะครับในหนองในโคกเนี่ยที่เราออกแบบกันไว้เราก็เชื่อว่าถ้ารูปแบบนี้กระจายตัวไปทั้ง3จังหวัดเนี่ยนะครับผลกระทบที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยก็จะกลับมาเป็นในเรื่องของสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจากศาสตร์ของพระราชา